ถ้าพูดถึงฤดูหนาวอันแสนทรหดที่ไม่ใช่ในประเทศไทยถ้าเป็นมนุษย์คงจะมีการกักตุนเสบียงอาหารและนอนดูหนังอยู่ภายในบ้านแต่สำหรับในอาณาจักรสัตว์แล้วพวกมันไม่สามารถเดินทางไปกักตุนอาหารที่ห้างสรรพสินค้าได้ทำให้การจำศีลถือเป็นตัวเลือกในการมีชีวิตรอดและการจำศีลของสัตว์นั้นหมายถึงช่วงเวลาที่สัตว์หยุดพักหยุดเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดเพื่อถนอมพลังงานในร่างกายให้ถูกใช้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การจำศีลของสัตว์จะเกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมอยู่ในสภาวะไม่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของมันเช่นหนาวเกินไปหรือแห้งเกินไปและวันนี้เราจะมาพูดถึง5สุดยอดวิธีจำศีลของสัตว์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน 1. กบไม้แช่แข็ง Wood Frogกบไม้สัตว์พื้นเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้อนรับลมหนาวโดยการนั่งลงบนซากใบไม้พร้อมกับแช่แข็งอยู่ตรงนั้นเป็นเวลาหลายเดือนและทันทีที่อุณหภูมิเริ่มกลับมาสูงขึ้นกบเหล่านี้ก็จะเริ่มละลายพร้อมกับกระโดดออกไปใช้ชีวิตตามปกติความสามารถของพวกมันนั้นไม่เป็นสองรองใครคำตอบคือพวกมันมีสารป้องกันการแข็งตัวตามธรรมชาติที่ป้องกันไม่ให้ผลึกน้ำแข็งที่อันตรายต่อชีวิตก่อตัวขึ้นภายในเซลล์ของกบงานวิจัยล่าสุดยังชี้ให้เห็นว่าการไม่ปัสสาวะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้พวกมันอยู่รอดทั้งนี้เพราะระดับของยูเรียซึ่งเป็นสารเคมีหลักในปัสสาวะเพิ่มขึ้นมากถึง50เท่าในระหว่างการจำศีลและจุลินทรีย์ในลำไส้จะเปลี่ยนของเสียให้เป็นไนโตรเจนบัฟเฟอร์เย็นกบที่ถูกแช่แข็งบางส่วนจะหยุดหายใจและหัวใจมันจะหยุดเต้นซึ่งดูราวกับว่ามันตายไปแล้วแต่เมื่อสถานที่จำศีลมันอุ่นขึ้นส่วนของกบที่ถูกแช่แข็งก็จะกลับมาเหมือนเดิมหัวใจและปอดของมันจะกลับมาทำงานได้อีกครั้ง 2. นกขี้เสาขณะที่เพื่อนเจ้าเวหาของพวกมันอพยพไปทางใต้เพื่อหนีสภาพอากาศอันหนาวเหน็บตนกคอมมอนโพวิลแห่งทวีปอเมริกาเหนือเลือกที่จะจำศีลแทนจนทำให้พวกมันได้รับฉายาจากชาวอินเดียนแดงเผ่าโฮปิว่าโฮโคโจหรือเดอะสลิปปิ้งวันเมื่ออาหารที่เป็นแมลงขาดแคลนนกชนิดนี้ใช้เวลาของฤดูหนาวทั้งหมดโดยการไม่ทำอะไรเลยซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับประชากรนกพวกมันลดอุณหภูมิร่างกายลงเหลือ5องศาเซลเซียสและลดปริมาณการใช้ออกซิเจนลงกว่าร้อยละ90พวกมันจะนั่งอยู่บนพื้นดินติดกับต้นกระบองเพชรที่มีน้ำแหลมและพวกมันจะไม่เคลื่อนไหวแม้แต่นิดเดียวแม้พวกคุณจะหยิบมันขึ้นมามาร์คบริงแฮมนักชีววิทยาจาก University of Regina กล่าวว่านักเรียนของผมสร้างที่พักพิงให้พวกมันและมีนกจำนวนหลายตัวมานั่งและไม่ขยับเป็นเวลา10สัปดาห์พวกมันแปลกมากทำไมมีแต่พวกมันสายพันธุ์เดียวที่ทำแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ลึกลับมาก 3. การหายใจทางก้นของเต่าลายตีนเป็ดบ่อน้ำในทวีปอเมริกาเหนือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูหนาวจึงทำให้พวกเต่าลายตีนเป็ดต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเมื่อบ่อน้ำที่เป็นแหล่งอาศัยปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้จึงลดอุณหภูมิร่างกายและลดการเผาผลาญลงไปกว่าร้อยละ95อย่างไรก็ตามพวกมันก็ยังต้องการออกซิเจนในการหายใจอยู่แจ็คคาลิสกัตนักนิเวศวิทยาจากรอเรนเทียนยูนิเวอร์ซิตี้ในออนทาริโอกล่าวว่าสัตว์เหล่านี้หายใจด้วยปอดและพวกมันไม่สามารถขึ้นบกไปสูดอากาศได้แทบจะกว่าครึ่งชีวิตของพวกมันซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากเต่าลายตีนเป็ดจะได้รับออกซิเจนในจำนวนจำกัดผ่านทางก้นของพวกมันในกระบวนการที่เรียกว่าการหายใจทางทวารหลอดเลือดบริเวณทวารหนักซึ่งเป็นรูเล็กๆอเนกประสงค์สามารถพบได้ทั่วไปในสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดซึ่งทำให้สามารถรับออกซิเจนได้โดยตรงจากน้ำสี่ลีเมอร์แคระอยู่รอดด้วยหางหนึ่งเดียวในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลลิงเอฟและมนุษย์ที่รู้จักกันดีโดยการอาศัยหางของมันเพื่อการอยู่รอดในฤดูแล้งกว่า7เดือนของเกาะมาดากัสการ์
ลีเมอร์แคระเล็กหางใหญ่ใช้เวลากว่าครึ่งปีในภาวะจำศีลเทียมพร้อมกับอาศัยไขมันที่กักตุนไว้ก่อนหน้านี้ในหางสำหรับการดำรงชีวิตให้อยู่รอดลีเมอร์ชนิดนี้ปรับตัวโดยลดอุณหภูมิร่างกายและอัตราการเต้นของหัวใจให้ลดลงจาก180ครั้งต่อนาทีเหลือเพียงแค่4ครั้งต่อนาทีเท่านั้นโดยคงอัตราการหายใจ1ครั้งทุกๆ 10-15 นาทีซึ่งสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วการใช้ชีวิตในภาวะจำศีลเทียมเป็นเวลานานๆถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเนื่องจากสมองจะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า20องศาเซลเซียสทำให้การนอนหลับไม่สามารถเกิดขึ้นได้และเป็นที่ทราบกันดีว่าการอดนอนเป็นเวลานานๆนำไปสู่สุขภาพที่ย่ำแย่หรือบางทีอาจจะนำไปสู่ความตายแต่ลีเมอร์แคระเล็กหางใหญ่ก็สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ปีเตอร์คอฟเฟอร์นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยดุ๊กกล่าวว่าในช่วงระยะเวลาจาก 2-3 วันไปจนถึง 2-3 สัปดาห์พวกมันจะเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอที่จะทำให้สมองกลับมาทำงานได้อีกครั้งในเวลานั้นพวกมันก็จะได้รับการนอนหลับเป็นเวลาสั้นๆโดยขั้นตอนนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงเวลา7เดือนที่พวกมันจำศีลปลาปอดอดทนจนเกือบตายปลาปอดหรือลังฟิชเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายปลาช่อนผสมกับปลาดุกพบได้เฉพาะที่ทวีปแอฟริกาอเมริกาใต้และออสเตรเลียเท่านั้นมันได้ชื่อว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตเนื่องจากมันเป็นปลาโบราณที่เชื่อกันว่าเป็นปลาที่วิวัฒนาการมาจากสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและเป็นสัตว์บกอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีน้ำนานถึง4ปีในทวีปแอฟริกาปลาประเภทนี้มักจะอาศัยอยู่ในน้ำตื้นๆเพราะมันต้องหายใจบ่อยๆเนื่องจากมันไม่ได้ใช้เหงือกหายใจเหมือนปลาชนิดอื่นแต่พวกมันใช้อวัยวะที่คล้ายปอดหายใจเมื่อเข้าสู่หน้าร้อนน้ำในหนองน้ำแห้งลงปลาปอดจะจำศีลโดยการฝังตัวเองอยู่ในดินโคลนโดยมีเมือกเคลือบลำตัวทำให้ร่างกายชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาปกติชาวแอฟริกันมักจะนำดินโคลนจากบึงที่ปลาปอดจำศีลไปทำเป็นอิฐดินใช้สร้างบ้านเมื่อปลาปอดจำศีลอยู่ในดินมันจึงถูกนำไปสร้างบ้านโดยไม่รู้ตัวปลาตายที่ยังมีชีวิตชนิดนี้ฝังตัวเองอยู่ในเสาบ้านบ้างฝาผนังบ้านบ้างบางตัวฝังอยู่นานถึง4ปีเมื่อฝนตกชุกพอที่จะทำให้ฝาบ้านที่ทำด้วยดินโคลนอ่อนตัวเพียงพอที่ปลาปอดจะขยับตัวออกมาได้มันก็จะเคลื่อนไหวร่างกายสลัดอาการตาย4ปีกลับมามีชีวิตอีกครั้งและรีบเคลื่อนตัวไปสู่แอ่งน้ำทันที